โมดีใจนะที่ในที่สุดอาชิก็กล้าที่จะทำให้อะไรชัดเจนสักทีนะคอนโดนั่นของแฟนอาชิเหรอเปล่าเพื่อนอะแล้วโมไปที่นั่นได้ไงก็อาชิไม่ยอมกลับคอนโดตัวเองโมไปรออยู่นานเลยต้องถามจากพี่แดนพี่แดนรู้เหรอไม่ใช่แค่พี่แดนนะที่รู้โมเจอนักข่าวดักรออยู่ที่หน้าคอนโดเพื่อนอาชิโมเลยต้องรีบวิ่งเข้าไปจนเกือบชนกับน้องที่ยืนอยู่หน้าลิฟต์น้องเฮ้ยน้องกัดน้องหายรีบไปตามหาน้องเลยเดี๋ยวมีคนมารับไม่ต้องห่วงไปเลยรองเท้ามาแล้วครับผมไอ้หนุ่มน้ำส้มนะค่อยกินก็ได้จะหิวอะไรขนาดนั้นแล้วโอกาสครับแล้วมาที่นี่ได้ยังไงก็โอกาสกำลังจะลงไปกินข้าวแล้วพี่สาวตาโตก็เดินมาชนโอกาสก็เลยมากับพี่อาชีวิตแล้วเราเกี่ยวอะไรกับเขาตามมาทำไมท่านได้พบเห็นเด็กชายอายุประมาณ7ขวบสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นกรุณาติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์หน้าโรงพยาบาลด้วยค่ะคิดว่าใช่เดี๋ยวพี่ไปบอกเขาก่อนนะครับพี่ว่าพี่ไม่ต้องไปละตอนนี้หนูตอนนี้ขอบคุณครับลุงอยู่นี่เองพี่ตามหาทั่วโรงพยาบาลเลยเนี่ยพระชีวิตพาน้องมาที่นี่ทำไมแล้วทำไมไม่รับผิดชอบถ้าลูกเขาหายหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงขอโทษไม่ได้ตั้งใจอะไม่ต้องขอโทษกูขอโทษออกัสนุ่นโอกาสนี่ขอโทษนะครับไปส่งน้องที่คอนโดด้วยโอกาสครับถ้าถึงบ้านแล้วอ่ะให้แม่โทรหาพี่ด้วยนะครับคนทั้งคนเลยนะเว้ยลืมได้ไงวะจำไว้นะอาชิไม่ว่าจะคนหรือหมาเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งใครไว้แบบนี้รับชมซีรีส์คุณได้ไปต่อย้อนหลังได้ทาง3 plus ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมาร่วมเติบโตและเดินทางไปกับความสัมพันธ์ของพวกเราไปด้วยกันนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ